วัสดีครับผมวัศวัตธนิตริมพงษ์นะครับชื่อเล่นชื่อภูนะครับในวงการเนี่ยถ้าเป็นพวกกลุ่ม Evo เนี่ยจะเรียกกันว่าภู TNC Racing นะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของอูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถนำเข้ามาก่อนนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะเปิดอูเลยนะครับแต่เผอิญว่าผมไปศึกษาอยู่ต่างประเทศที่ประเทศอเมริกานะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทีมงานกับพวกกลุ่มรถซิ่งต่างๆที่อเมริกานะครับก็ไปร่วมไปเป็นช่างบ้างฝึกงานบ้างเรียนจูนบ้างนะครับก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นว่าเออเราก็ชอบรถซิ่งอยู่แล้วนะครับทำไมเราไม่ทำเองนะครับในเมื่อเราพร้อมเราก็น่าจะลองทำเองดูนี่คือตอนแรกที่เริ่มคิดนะครับก็ค่อนข้างเป็นอู่ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือมีพื้นที่พอสมควรแต่ตอนแรกเนี่ยโครงสร้างก็ไม่ได้ขนาดนี้นะครับก็ตอนแรกก็มีแค่ว่าทำประมาณเล็กๆรับรถได้มาสัก10คันมีฮอยตัวนึงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับก็เริ่มขยายนะครับจนเป็นแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้ครับก็จะมีหลังคายาวแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขยับขยายมีห้องไดโน่นะครับขับ4ขับ2เป็นของตัวเองนะครับอู่นี้นะครับก็จะมีชื่อในด้านของ Mitsubishi Evolution นะครับแล้วก็มี Honda บ้างเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยชอบใช้รถทั้ง2ยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ตอนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปฝึกงานอยู่กับสำนักรถของพวกมิตซูนะครับงานที่บริการก็คือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ซ่อมจุกจิกเล็กน้อยนะครับยันประกอบเครื่องแล้วก็ประกอบรถเป็นคันๆเลยครับอย่าง Evo เนี่ยทางนี้ที่นี่ก็รับสร้างนะครับมีรถเป็นซีเดียมาทางเราก็จะหาหัวตัดท้ายตัดของ Evo มาครับแล้วก็มาสร้างให้นะครับคือที่เดียวเสร็จส่วนยี่ห้ออื่นก็เหมือนกันครับ Honda ก็มีทำเครื่องก็มีบล็อก D บล็อก B KE อย่างเงี้ยเป็นมาตรฐานนะครับเซตเทอร์โบก็ทำครับทำโดยรวมครับไม่จำกัดยี่ห้อแต่ที่ทำแล้วรู้สึกว่าลูกค้าจะชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือ Mitsubishi นะครับสำหรับจุดเด่นของอู่นี้นะครับหลักๆที่ผมฟังจากลูกค้ามานะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างบริการและใส่ใจนะครับและที่สำคัญก็คือผมค่อนข้างมีอุปกรณ์ที่กล้าพูดได้ว่าค่อนข้างจะครบนะครับก็เครื่องเชื่อมทุกอย่างก็มีในตัวไม่ต้องไปส่งงานเชื่อมอื่นนะครับอย่างเชื่อมอาร์กอนเชื่อมทุกอย่าง CO2 ผมมีหมดนะครับแล้วก็ผมมั่นใจในทีมงานผมว่าคุณภาพพอสมควรประสบการณ์ทำงานเนี่ยทีมงานเนี่ยอย่างหัวหน้าช่างผมนะครับช่างโอ่งประกอบเครื่องเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับส่วนน้องๆที่เหลือเนี่ยก็อายุการทำงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ปี8ปี10ปีสำหรับผลงานของอู่นะครับก็หลักๆก็จะเป็นวิ่งแร็กนะครับก็จะมี Evo เนี่ยนะครับ Evo ผมก็คือ Evo 7แล้วก็ Evo 9นะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันซูมอัพเมื่อปีที่แล้วผลงานก็โอเคครับเข้ารอบควอลิฟายเวลาก็โอเคครับคันหนึ่งก็ 10.7นะครับอีกคันนึงก็ประมาณ 10.9 นะครับเวลาก็ถือว่าดีครับแล้วก็ติด1ใน8ของเรฟอัพเมื่อปีที่แล้วนะครับงานหลักๆก็มีงานรถลูกค้านะครับอย่างพวก Honda Civic FB ล่าสุดก็ได้เห็นลูกค้าบอกว่าได้ถ้วยนะครับในรุ่นของอันดับ2ของ King of FB นะครับส่วนผลงานเรื่องเซอร์กิตก็พอมีบ้างนะครับก็มีไปแข่งงานของพวกงาน Red Fact นะครับก็มีผลงานนะครับในรุ่นของ 1500cc นะครับก็มีโพเดียมกับเขาครับผมเป้าหมายที่ผมต้องการนะครับ Evo ผมอยากทำ Evo นะครับ Evo ผมเนี่ยที่วิ่งงานซูมอัพเนี่ยคือเป็นทรงสตรีทยูทนะครับคือจะไม่ลื้อเลยสักชิ้นนะครับวิ่งเหมือนรถบ้านเนี่ยครับแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับอยากจะวิ่งพิกัด9วิไปปลายให้ได้หรือ10วิต้นๆก็ได้นะครับในบอดี้เดิมๆที่ไม่ลดน้ำหนักนี่คือความต้องการของผมฝากผู้ชมนะครับชาวเพื่อนๆชาว Boxer Racing นะครับฝากติดตามผลงานแล้วก็สนับสนุนผมด้วยนะครับก็งานแข่งขันที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็น่าจะเป็นงานเรฟอัพนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ผมก็จะส่งรถลงเข้าร่วมเนี่ยอย่างน้อยก็ 3-4 คันนะครับก็ฝากเพื่อนๆให้กำลังใจและเชียร์ด้วยครับแล้วก็สุดท้ายครับฝาก Facebook ครับเพจนะครับ www.facebook.com ครับ /trinitycar นะครับลองหาดูครับก็กดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับI'm not afraid to die.
Room.